สภาที่เคารพท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติกับผมนายบุญศักดิ์บุรุงามสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดลพบุรีพรรคเพื่อไทยตามที่รายงานความคืบหน้าในการดำเนินงานแผนของการปฏิรูปประเทศนั้นโดยสำนักงานสภาพัฒน์เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติจากผมได้ศึกษาดูโดยเบื้องต้นแล้วนั้นผมขออนุญาตใช้คำว่าปฏิกูลได้ไหมนะครับจากดูข้อมูลในเบื้องต้นตั้งแต่ผมเอาแต่ก่อนเกิดนั้นมนุษย์ต้องมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ไม่ว่าหมอไม่ว่าพยาบาลไม่ว่าผู้ที่ดูแลด้านสุขภาพอนามัยนั้นเนี่ยก่อนเกิดก่อนปฏิสนธินั้นเนี่ยต้องมีหมอไปดูว่าเกิดมาแล้วนะครับลูกหลานของท่านในครรภ์นั้นเนี่ยเมื่อออกมาแล้วจะเป็นพิการหรือไม่เราต้องศึกษาตั้งแต่เบื้องต้นนี่คือด้านกระทรวงสาธารณสุขในขณะเดียวกันวันนี้เรามีอสม.นี่ประมาณ 1,400,000 คนนะครับที่ได้เงินเพิ่มแค่500บาทต่อ1เดือน7เดือนถามว่าชีวิตของอสม.นั้นเนี่ยมีความแค่นั้นเหรอคุณค่าเท่านั้นหรือแทนที่จะให้เป็นตลอดชีวิตหรือตลอดชีพอาจจะ 2,000 3,000 ขนาดผู้ใหญ่บ้านกำนันก็เดือนละหมื่นแล้วอสม.เสี่ยงเป็นเสี่ยงตายดังที่ผ่านมานั่นคือด้านสาธารณสุขในขณะเดียวกันในด้านการศึกษาท่านจะพัฒนาการศึกษาได้อย่างไรในเมื่อผมย้ำแล้วหลายครั้งหลายคราวว่าคุณครูทั้งหลายนั้นจบปริญญาตรีจบปริญญาโทนะครับเป็นลูกจ้างเกือบ20ปี20กว่าปีเงินเดือนแค่ 8,000 บาทเป็นลูกจ้างถามว่าชีวิตครอบครัวเขาจะมีความมั่นคงหรือไม่ถ้าหากว่าเป็นดังนั้นเนี่ยความรู้สึกของคุณครูที่มาช่วยสอนนั้นเนี่ยผมถือว่าเราใช้งบจากไหนครับงบจากบ้านพัสดุนะเมื่องบพัสดุแล้วเนี่ยถามว่าถ้าหากเดือนไหนไม่จ้างก็ไม่มีเป็นหมื่นหมื่นคนผมยกตัวอย่างเช่นอาชีวะของผมนั้นเนี่ย 13,775 คนซึ่งยังไม่ได้บรรจุนะครับเหมือนกันครับในขณะที่พวกพยาบาลต่างๆนะครับที่ทุกสาขาอาชีพที่บอกว่าจะบรรจุไอ้เขาก็ยังไม่ได้บรรจุสิ่งต่างๆเหล่านี้ทรัพยากรมนุษย์ทรัพยากรบุคคลนั้นเมื่อไม่มีกำลังใจไม่มีจะมีความสุขได้ไงในเมื่อตัวเองยังมีความทุกข์และจะไปให้คนอื่นมีความสุขได้อย่างไรในขณะเดียวกันนั้นเรื่องทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจะเห็นได้ว่าป่าเขาร่มเงาภัยผมเคยพูดย้ำหลายหนหลายครั้งหลายคราวว่าวันนี้ป่าก็ดีน้ำก็ดีน้ำบนดินน้ำบนฟ้าน้ำใต้ดินถามว่าวันนี้เราได้วางแผนอย่างไรบ้างจะสังเกตว่ามีท่านสมาชิกผู้แทนหลายท่านได้ปรารภไปแล้วได้นำเสนอไปแล้วว่าเวลาน้ำท่วมนะครับเมื่อน้ำท่วมน้ำมากก็ไหลลงทะเลน้ำน้อยก็ซื้อเครื่องสูบน้ำพี่น้องเกษตรกรทั้งหลายต้องกราบเรียนว่าด้วยความเคารพมีความเจ็บปวดนี่หรือการวางแผนนะครับในการวางแผนปฏิรูปผมว่าผมเรียกว่าปฏิกูลนะครับและตัวอย่างที่ดูแล้วเนี่ยอีก3เดือนข้างหน้าท่านก็ลอกของเดิมและมาให้อ่านให้ฟังแล้วก็เท่าเดิมเพราะสิ่งต่างๆเหล่านี้ผมต้องกราบเรียนว่าตั้งแต่เกิดจนตายเป็นหนี้ตลอดชีพนะครับก่อนเกิดก็เป็นหนี้แล้วตายก็ยังเป็นหนี้ถามว่าด้านเศรษฐกิจนั้นเนี่ยถามว่าท่านได้วางแผนอย่างไรกับพี่น้องประชาชนท่านได้วางแผนอะไรกับมนุษย์บ้างศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์นั้นเนี่ยสังคมอีกสังคมหนึ่งอยู่ยังมีความสุขอีกสังคมส่วนใหญ่มีแต่ความทุกข์นะครับแน่นอนครับต้องกราบเรียนด้วยความเคารพว่าเมื่อพี่น้องเกษตรกรของผมนั้นเนี่ยนะด้านเกษตรก็ดีนะน้ำมากไหลลงทะเลน้ำน้อยซื้อเครื่องสูบมีวางแผนมีความคิดไหมว่าจะบูรณาการอย่างไรที่มีน้ำใช้ตลอดปีนะครับเกษตรกรจะมีโอกาสปลูกผักปลูกพืชต่างๆเพื่อยังชีพท่านประธานที่เคารพครับผมต้องกราบเรียนว่าก่อนตายหนี้ยังไม่หมดต้องใช้หนี้ลูกหลานทายาทจะต้องรับกรรมที่บรรพบุรุษหรือคุณพ่อคุณแม่ได้เป็นหนี้สินอยู่แน่น้อยสุดเมื่อเสียชีวิตแล้วทรัพย์สินก็ถูกยึดถูกยึดยังหนังซ้ำมีดอกเบี้ยอีกเมื่อมีดอกเบี้ยใครรับผิดชอบครับลูกหลานทายาทรับผิดชอบสิ่งต่างๆเหล่านี้ท่านจะแก้อย่างไรครับถ้าหากเกิดมาก็มีหนี้อยู่แล้ว
ตายก็จะเป็นหนี้อยู่ทั้งชีวิตของศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เป็นหนี้ตลอดชีพอย่างนี้ท่านได้มีการเตรียมการวางแผนหรือไม่ท่านประธานที่เคารพครับผมคิดว่าถ้าท่านจะปฏิรูปประเทศผมคิดว่าเอกสารเล่มนี้เนี่ยผมว่าเก็บไปเถอะนะครับไม่ต้องพิมพ์ใหม่เพราะเที่ยวหน้าท่านเอาเล่มนี้มาชี้แจงอีกดูแล้วไม่มีเลยครับเพราะฉะนั้นตรงนี้กลับเรียนท่านประธานด้วยความเคารพว่าอยากเห็นการปฏิรูปประเทศอย่างมีการพัฒนาไม่ว่าบุคคนหรือบุคลากรไม่ว่าทรัพยากรที่มีอยู่ในประเทศไทยนั้นเนี่ยท่านต้องศึกษาให้ดีไม่ใช่ว่านั่งเขียนนั่งเทียนอยู่ในอ่องแอร์พี่น้องเกษตรกรผมลงไปพื้นที่นั้นเนี่ยจะเห็นว่าในฐานะที่ดูแลเรื่องที่ทำกินของพี่น้องเกษตรกรเป็นหนี้สินล้นพ้นตัวท่านทราบไหมครับว่าที่ดินที่เคยมีออกเอกสารสิทธิ์ในการครอบครองอยู่ๆมาวันดีคืนดีรัฐบาลประกาศมติคณะรัฐมนตรีให้ไปครอบครองที่ดินของเขาเมื่อก่อนบอกว่าประชาชนบุกรุกป่าเดี๋ยวนี้ป่าออกกฎหมายบุกรุกที่ทำกินของประชาชนท่านประธานที่เคารพครับที่เห็นสั้นๆว่าในเวลาจำกัดนี้ก็กราบขอบพระคุณท่านประธานฝากไปถึงส่วนที่เกี่ยวข้องว่าถ้าท่านจะบริหารอย่างนี้ถดถอยอย่างนี้นะครับผมว่าประเทศชาติไปไม่รอดประเทศไปรอดครับแต่ประชาชนคนยากคนจนจะมากขึ้นและอีกไม่น้อยกว่า3เดือนนี้พี่น้องประชาชนเป็นหนี้สินล้นบนตัวท่านจะแก้ปัญหาอย่างไรแน่นอนที่สุดขณะนี้ตกงานไม่น้อยกว่า 8-9 ล้านครัวเรือนหรือ 8-9 ล้านคนในขณะเดียวกันบวกครอบครัวด้วยจะอยู่ยังไงท่านวางแผนยังไงครับต้องกราบขอบพระคุณท่านประธานด้วยความเคารพครับขอบคุณครับท่านรองนายกคณะมีอะไรจะชี้แจงไหมครับเชิญครับท่านประธานครับขออภัยครับขออนุญาตเรียนถามทางฝ่ายคณะกรรมการปฏิรูปแต่ละคณะผมไม่ทราบว่าท่านใดจะชี้แจงในประเด็นที่เกี่ยวกับท่านก่อนหรือไม่และผมขอเวลาท่านประธานตอนท้ายอีกเล็กน้อยเพื่อที่จะกราบเรียนท่านประธานในเชิงนโยบายครับเชิญท่านสุขุมพงศ์ครับเชิญครับ